สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์กว่า50คนนะครับรวมตัวกันเดินทางมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับเพื่อทวงถามเงินค่าเยียวยาจากทรัพย์สินที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอาญาทรัพย์นายสุภชัยศรีสุภอักษรผู้ต้องหาคดีทุจริตโกงเงินของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์กว่า 3,811 ล้านบาทโดยศาลแพ่งได้พิพากษาให้สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ชนะคดีและมีคำสั่งให้ DSI สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับช่วยเหลือและชดใช้เยียวยาเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2559ซึ่งจนถึงปัจจุบันนะครับทาง DSI กลับอายัดเงินและทรัพย์สินดังกล่าวไว้นานกว่า8เดือนแล้ววันนี้จึงเดินทางมาเรียกร้องให้ทาง DSI นั้นคืนเงินและทรัพย์สินให้กับสหกรณ์เพื่อนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายจำนวนกว่า 2,000 รายซึ่งทางสมาชิกยังไม่ได้รับเงินค่าเยียวยานะครับพร้อมสมาชิกส่วนมากก็เป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการตัดเพ้อเดือดร้อนแล้วก็อยากได้รับเงินก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับ DSI จึงขอให้ตัวแทนกลุ่มสหกรณ์คลองจันทน์นั้นไปร่วมพูดคุยเพื่อหาทางบรรเทาความเดือดร้อนครับแต่ต่อมานะครับหลังตัวแทนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์จำนวน11คนเข้าหารือรวมไปถึงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ DSI ในการทวงถามเงินค่าเยียวยาเนี่ยนะฮะ2ชั่วโมงพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษก็เปิดเผยว่าการอายัดทรัพย์คดีดังกล่าวกว่า300รายการจะถูกนำเข้าที่ประชุมพนักงานสอบสวนพิจารณาในวันที่17สิงหาคมนี้ครับเพื่อแยกทรัพย์สินว่าส่วนใดที่จะเข้าข่ายกฎหมายฟอกเงินเพื่อที่จะนำส่วนนี้ส่งต่อให้กับปปง.ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการฟอกเงินแล้วก็จะขายทอดตลาดนะครับทยอยขายทอดตลาดเพื่อนำทรัพย์สินนั้นมาเฉลี่ยคืนผู้เสียหายแล้วก็ยืนยันว่าคดีนี้นะครับไม่ใช่คดีแชร์ลูกโซ่และยังกำกับให้พนักงานสอบสวนดำเนินการอย่างรอบคอบและโปร่งใสขณะที่ทรัพย์สินส่วนที่2จะไม่ใช่ทรัพย์สินที่มาจากการกระทำความผิดทาง DSI ก็จะถอนอายัดเข้าสู่กระบวนการเยียวยานำเงินคืนให้กับผู้เสียหายนะครับคือมีขั้นมีตอนแหละก็ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะกว่าจะเสร็จนะครับ